โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการมักแบบแบบง่ายๆสบายๆชิวๆไม่เหมือนกับคนที่บักยากเย็นอย่างเช่นคุณบักขึ้นตึกตึก CG ไม่ได้นะผมบักขึ้นไม่เป็นถึงผมจะมี200ก็แล้วเถอะแบบมันบักยากอะพี่แล้วควรทำไงดีอะผมก็จะแนะนำอีกบั๊กหนึ่งนะครับมันเป็นบั๊กที่แบบบั๊กน่าจะเป็นบั๊กผมว่ามันบั๊กง่ายที่สุดแล้วก็แค่คุณกดพุ่งไปครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะไปยากเลยผมบอกเลยนะครับเนี่ยแค่กดพุ่งขึ้นมากดเวกาแค่นี้ครับเมื่อคุณถึงจุดนี้แล้วไม่เหมือนคนบางคนที่แบบโดยทีละขั้นมันช้าครับมันช้าเกินบางคนที่แบบกดอย่างนี้แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นได้แค่นี้มันขึ้นยากอ่ะทำไงพี่คุณก็ทำการหันตัวไปทางทิศทางใดทางนี้หรือทางนี้ก็ได้นะอย่างเนี้ยเลือกได้สองทางแล้วก็พอเลือกทางนี้แล้วก็กดดับเบิ้ลดีก็คือพุ่งแบบข้างนั่นแหละครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับบางคนบอกไปทำไงดีพี่จะไปตึกตรงนู้นอ่ะแต่มันไม่รู้ว่าผมจะไปไหวหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ะจะบักไงต่อพี่มันถามถ้ามีคนถามนี้ต่อมาผมก็จะแบบทำไงดีอ่ะก็คือทำเหมือนเดิมครับเหมือนตรงนั้นเลยแค่กระโดดคุณต้องมีสเต็ประดับนึงนะถ้าจะใช้สูตรนี้ก็คือคุณต้องจับจังหวะเช่นกระโดดปุ๊บ1แล้วคุณก็ทำการกระโดดรัวๆครับผมแนะนำให้คุณต่อคอมโบไม่ต้องหยุดนะครับถ้าคุณเซียนพอโอเคครับคุณก็จะมาถึงตรงนี้อย่างรวดเร็วก็สบายนะผมว่ามันง่ายกว่าแบบบั๊กอย่างนี้เลยบั๊กบนตึกอะนะครับแบบมันผมว่ามันบั๊กง่ายกว่าเพราะว่าบางคนมันไม่ติดไงแบบเนี่ยมันไปไม่ติดอะแต่ผมก็ยังมีอีกวิธีนึงนะที่แบบบางคนแบบถ้าข้างหน้าไม่ได้คุณก็ทำการใช้ข้างหลังสิครับช่วยยากเลยเนี่ยครับก็ง่ายๆทั้งสองบางที่ผมสอนนี่ครับแค่หมุนตัวข้างหลังแล้วก็โดดออกแค่นี้แหละครับบางคนอาจไม่รู้นะครับผมก็นำให้แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้ค่ะถ้าคลิปหน้าจะสอนบั๊กเพิ่มเติมหรือมีอะไรมีบั๊กใหม่ๆก็มีอะไรหรือมีกูพูดซ้ำกี่รอบแล้วโอเคตัวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามรับชมต่อไปนะครับถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีผมก็จะทำสอนบั๊กต่อไปเรื่อยๆนะโอเคสำหรับนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับบายบายจิกรู